ไปที่ข่าวคู่แรกกันก่อนณเดชน์ยาย่าทำไมจ๊ะปีใหม่ปีนี้หวานมากเลยเหรอคือจริงๆที่ผ่านมาเขาก็หวานกันตลอดนะคะตั้งแต่ณเดชน์เนี่ยเขามี IG เป็นของตัวเองแต่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเพราะว่าแฟนๆเขายิ้มแก้มปริเลยโมเมนต์น่ารักกับสาวยาย่าอุรัสยาที่สาดความหวานค่ะจะมีภาพหนึ่งที่ทั้งคู่เนี่ยจับมือกันตอนนอนบนพื้นหิมะตอนนี้เขาไปนอร์เวย์ไงบ้านของสาวยาย่าแล้วเขาก็แกว่งขาแกว่งมือกันให้แบบเป็นรูปเหมือนปีกนางฟ้าข้างหลังแบบ Snow Angel อย่างนี้นะน่าเอ็นดูที่สุดเลยค่ะหลายคนก็เลยไปคอมเมนต์ถึงความน่ารักของความหวานของคู่นี้กันแบบเพียบเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าธรรมดานะคะก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ก็แนบแน่นนะ2บ้านนี่เลยค่ะเขาก็ถ่ายเป็นแบบรูปครอบครัวแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเกือบครบแกร้งแล้วขาดแม่แก้วทริปหน้าใส่ครบทีมแน่นอนค่ะ Hashtag, #yaya is so happy โอ้นะคะก็ไม่รู้ว่าทริปนอร์เวย์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแค่ทริปที่ไปเที่ยวบ้านหรือเปล่านะหรือเป็นทริปแบบพูดคุยอะไรแบบหรือเปล่าอะไรก็ให้ลุ้นกันตลอดแฟนๆก็ยิ้มได้รับปีใหม่นะคะ